okay. 王拜印象啊哪来啊那那是จัดตั้งนานแล้วจะขายน้ำมะนาวเท่าไหร่ดีอะน้องหนูคิดว่าประมาณแก้วละ25ดีไหมคะพี่ก็ดีนะนั้น25บาทละกันอ้อแล้วก็มีตู้กล้วยฟรุตตี้ฟรุตโต้ด้วยกล่องพวกนี้เอาไปไว้ไหนกันดีนะเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องนั้นค่ะเล่นกันเถอะอู้สดชื่นพี่จิบน้ำแล้วว่าแต่ว่าพี่เอาน้ำมะนาวสูตรพวกนั้นมาจากไหนหรอคะพี่น่ะเหรอสูตรแถวบ้านฉันน่ะพี่น่ะเคยทำเองดูสูตรตาม YouTube TikTok เสิร์ช Google บ้างโอ้โหแล้วก็ปรุงรสปรุงไปมาจนอร่อยขนาดเนี้ยแถมน้ำนะน้ำยังหวานหอมใส่ผสมบีทรูทลงไปอีกนิดหน่อยบอกเลยเด็ดแล้วเราจะเริ่มขายวันไหนล่ะคะพี่ว่าน่าจะประมาณตอนเย็นนี้แหละฮะเย็นนี้เลยเหรอคะใช่ทำไมล่ะอ๋อโถน้องพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมันใกล้จะเปิดเทอมแล้วสิเราก็ต้องรีบทำงานก่อนนะจริงด้วยเอาเงินมาทำอะไรเหรอคะเอามาเติมเกมสิเติมโลบักกับโลบักอ่ะอย่างนี้นี่เองแม่ไม่รู้หรอกงั้นพวกเราสองคนเอากล่องไปเก็บก่อนดีกว่าเสร็จเรียบร้อยฉันว่าฉันเตรียมพร้อมเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะนั้นเราเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยมั้ยน้องก็ได้นะคะถ้าพี่อยากก็โอเคใครเป็นแคชเชียร์ร้านเนี่ยทิกาเองณตอน 5:00 น.เย็นว้าวว้าวที่นี่ดีสุดๆไปเลยมีน้ำมะนาวด้วยที่สำคัญยังมีตู้เกิดขนมมีน้ำมะนาวขายด้วยน้องแมวจ๋าหิวน้ำไหมจ๊ะมาสงสัยจะไม่หิวเรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามาขายน้ำมะนาวอร่อยสุดๆไปเลยนะสูตรทางร้านทำเองเลยค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวว้าวรสชาติน่าจะอร่อยมากๆคุณแม่คะหนูอยากลองชิมมากๆเลยได้สิจ้าลูกผมอยากลองชิมจะยากอยู่แล้วเลยเข้ามาค่ะเลยเข้ามาเลยนะคะน้ำมะนาวอร่อยมากๆวายลืมเปิดร้านเปิดเอ้ยลืมเปิดว่าร้านเปิดเอ้ยงงกับที่ตัวเองพูดเอาไหมคะเอาครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ค่ะน้ำมะนาวของคนผู้หญิงค่ะค่อยจ่ายเงินได้ไหมคะได้ค่ะทางร้านเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินค่ะแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับน้ำมะนาวของทางร้านเรานะคะว้าวอร่อยมากเลยฉันชอบมากๆเฮ้ยอร่อยมากเลยนะอร่อยอร่อยอะนี่เงินค่ะอู้ๆอะให้ทิปด้วยแถมอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะเมื่อก่อนหน้าเชิญมาร้านใหม่นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาทุกวันอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะน้ำมันอร่อยมากๆเลยนะคุณนั่นน่ะสิครับอร่อยมากๆเลยอร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตแล้วอยากกินแทนน้ำเปล่าไปเลย yes ได้เงินมาเพียบเลยน้องดูสิโอ้พวกเรารวยแล้วค่ะพี่โอ้เอาเงินเติมโลบักได้เต็มคาราบิวเลยดีใจจะแย่อยู่แล้วอยากเอาไปอวดแม่จังเลย
ไอ้หนูสองคนอะไรคะคุณรุ่งขอบคุณหนูสองคนมากเลยนะที่ช่วยลุงเนี่ยไม่อย่างนั้นนะร้านตู้ร้านซักผ้าลุงเนี่ยคงจะไม่มีลูกค้ามาซื้อแล้วแน่ดีแค่ไหนแล้วที่หนูมาเปิดร้านขายน้ำมะนาวแถวนี้เนี่ยจะได้เรียกคุณลูกค้าเข้ามาเยอะๆโอ้ตกใจหมดว่าว่าเรื่องอะไรไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีครับไว้วันหลังเนี่ยมาขายทุกวันเลยได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะคุณลุงได้ค่ะแน่ๆเอาไปข้าที่เรียกลูกค้าเข้ามาในร้านฉันเนี่ยขอบคุณจริงๆนะโอ้ยทำไมได้หนูนี่ลุงคงแบบเงินเดือนลดลงแน่นอนค่ะ yes ได้เงินเพิ่มอีกแล้วเนาะเย้เดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อน้ำมะนาวแล้วก็ไปตำสูตรหาสูตรมาอีกนะน้องเผื่อจะขายอย่างอื่นได้อีกค่ะพี่คุณผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วปิดร้านกลับบ้านไปอวดแม่กันโย